วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณยังอยู่กับเบิร์ดธงชัย and the golden song นะเพื่อแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วเวลาแห่งความสุขก็จะผ่านไปรวดเร็วจริงๆผ่านไปเร็วเสมอครับนะฮะพี่เบิร์ดครับครับผม2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังพี่เบิร์ดร้องเพลงแนว golden song ของเราเนี่ยหลากหลายเพลงมากเลยแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงของพี่เบิร์ดเลยไหนๆพี่เบิร์ดมาแล้วขอโอกาสให้เราได้ฟังเพลงของพี่เบิร์ดเลยได้ไหมครับอสวยดีซึ่งเพลงใหม่ของพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นเพลงรักแนวอกหักชื่อว่าเพลงที่ไม่มีใครฟังครับผมชอบตรงที่มันมีการเปรียบเปรยแบบการที่คนเราแบบไม่โดนคนรักเปรียบเหมือนเพลงที่ไม่มีใครฟังซึ่งเนื้อหาเนี่ยฟังแล้วแบบฟังครั้งแรกผมร้องไห้เลยไหนๆค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนพิเศษของเราครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดร้องเพลงนี้ให้เราฟังสักครั้งได้ไหมครับได้สิครับได้จะเป็นเพลงที่พี่ร้องสดครั้งแรกให้กับ Golden Song เลยครับโดยเฉพาะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้นะฮะเป็นโชว์พิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อแฟนๆรายการของเรามาฟังเพลงที่ไม่มีใครฟังในเวอร์ชั่นที่พวกคุณจะได้ฟังครั้งแรกออกแบบพิเศษโดยอาจารย์หนึ่งจักรวาลถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับขอบคุณครับจะฟังและยิ้มและมีน้ำตาเธอจะคอยบอกฉันว่าตรงไหนที่กินใจมากที่สุดเธอจะคอยจะรอจะฟังเรื่อยมาแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนพันไม่เหมือนวันเก่าไม่มีเราเมื่อเธอไปกับเขาและเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียงเป็นเพลงที่ไร้คนรอคอยก็เหมือนแค่เสียงลอยๆไม่มีความหมายอยากร้องแค่ให้เธอฟังว่าเพลงนี้มันดีพอไหมและสุดท้ายก็รู้เพลงนี้ไม่มีความหมายนั่นเพลงที่ไม่มีใครฟังเธอคงไม่รู้ว่าชีวิตจิตใจที่ฉันทุ่มเทมันกลายเป็นเศษคำและตัวโน้ตธรรมดาโอ้เธอก็ได้แต่ยิ้มได้แค่เพียงชื่นชมรักษาน้ำใจแล้วก็เดินจากไปไม่ให้เสียกิริยาOh, แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนพันไม่เหมือนวันเก่าไม่มีเราเมื่อเธอไปกับเขาและเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียงเป็นเพลงที่ไร้คนรอคอยก็เหมือนแค่เสียงลอยๆไม่มีความหมายอยากร้องแค่ให้เธอฟัง
ว่าเพลงนี้มันดีพอไหมและสุดท้ายก็รู้เพลงนี้ไม่มีความหมายทั้งเพลงที่ไม่มีใครฟังรอคอยก็เหมือนแค่เสียงลอยลอยไม่มีความหมายอยากร้องแค่ให้เธอฟังว่าเพลงนี้มันดีพอไหมและสุดท้ายก็รู้เพลงนี้ไม่มีความหมายเป็นเพลงที่ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังแฟนๆต้องรีบไปฟังให้เกิดเป็นสองครับฟังทุกครั้งก็จะต้องตาซึมทุกครั้งนะฮะท่านผู้ชมครับผมทราบมาว่าเพลงที่พี่เบิร์ตปล่อยออกมาไม่ได้ปล่อยออกมาแค่ซิงเกิลเดียวครับยังไงฮะพี่เบิร์ตจะปล่อยออกมาเป็นอัลบั้มครับคือตอนนี้เราค่อยทยอยปล่อยจนกระทั่งครบ1อัลบั้มถ้าอย่างนั้นครับพี่เบิร์ดครับผมขออนุญาตให้พี่เบิร์ดร้องเพลงใหม่ในอัลบั้มของพี่เบิร์ดอีก1เพลงได้ไหมครับเพื่อเป็นคืนพิเศษให้แก่ท่านผู้ชมทุกคนครับได้ครับแต่บทเพลงนี้ยังไม่มีใครได้ยินเลยโอ้นั่นหมายความว่าที่นี่ที่แรกในโลกในโลกครับนี่คือการฟังครั้งแรกพร้อมๆกันเลยนะทุกคนโอ้พิเศษกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับพี่เบิร์ดครับคือ The Golden Song เวทีเพลงเพราะเนี่ยก็จะมีผู้เข้าประกวดมากมายที่เข้ามาแต่การประกวดหรือการแข่งขันมันหนีไม่พ้นที่จะได้แค่1 2 3เท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ไปทุกสนามหรือว่าเราจะชนะไปทุกสนามมันเป็นไปไม่ได้เพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่คิดว่าไม่ใช่วันของเราในวันนี้น่าจะมีวันของเราในวันข้างหน้าถ้าไม่มีแรงบันดาลใจก็ใช้ใจบันดาลแรงและแน่นอนนะสิ่งที่พวกคุณจะได้ยินต่อไปนี้คือเพลงใหม่ของพี่เบิร์ดที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนและพวกคุณคือคนแรกที่จะได้ฟังเพลงนี้ครับที่เธอจะล้าจะเหนื่อยจะท้อจะแท้เป็นธรรมดาฟ้าย่อมมีฝน
มันคนมีน้ำตาหลับตาสักคืนตื่นมายังมีพรุ่งนี้คนเราแพ้ได้แต่มิใช่ยอมแพ้มีวันอ่อนแอต้องมีวันเข้มแข็งหมดแรงบันดาลใจก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงไม่มีอะไรจะแกร่งกว่าหัวใจมีคนคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่จะบอกจะชี้ว่าเธอเป็นคนแพ้ถ้าคนในกระจกเงาเขาไม่คิดมีแค่ก็ไม่มีคำว่าแพ้ในหัวใจและไม่ใช่เธอเท่านั้นบนโลกใบนี้เลี้ยวมองให้ดีๆแล้วเธอจะเข้าใจฉันเองก็เป็นอย่างเธอฉันก็เคยร้องไห้ไม่ว่าใครใครหัวอกเดียวกันแล้วก็ต้องเดินต่อโลกนี้ไม่รอไม่หยุดให้ใครถ้าล้อไม่หมุนจักรยานคงล้มไปอย่ามัวเสียดายอย่ามัวเสียดายให้เสียเวลาคนเราแพ้ได้แต่ไม่ใช่ยอมแพ้มีวันอ่อนแอต้องมีวันเข้มแข็งหมดแรงบันดาลใจก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงไม่มีอะไรจะแกร่งกว่าหัวใจมีคนคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่จะบอกจะชี้ว่าเธอเป็นคนแพ้ถ้าคนในกระจกเงาเขาไม่คิดไม่แคร์ก็ไม่มีคำว่าแพ้ในหัวใจและไม่ใช่เธอเท่านั้นมันโลกใบนี้เลี้ยวมองให้ดีๆแล้วเธอจะเข้าใจเป็นอย่างเธอฉันก็เคยร้องไห้ไม่ว่าใครใครหัวอกเดียวกันฉันเองก็เป็นอย่างเธอแต่เราต้องผ่านมันให้ได้เมื่อหมดแรงบันดาลใจก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับถ้าวันไหนหมดแรงบันดาลใจขอฝากไว้นะครับว่าใจของเราสำคัญที่สุดบทขอส่งพลังให้ใจบันดาลแรงกับทุกๆคน The Golden Song ครับพี่เบิร์ดธงชัยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้กรรมการลุกขึ้นยืนหมดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ร้องไห้พี่ทำเสียน้ำตาพี่ทำผมดีไหมผมเชื่อเลยว่าผู้แข่งขันทุกคนนะฮะที่ได้ฟังเพลงนี้จากพี่เบิร์ดเขาจะต้องรู้สึกว่าต
ตื่นตันใจแล้วมีพลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปตามเส้นทางความฝันของเขาเลยครับพี่เบิร์ดครับคือพี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ก่อนจะเข้าวงการพี่เบิร์ดก็เข้าวงการมาด้วยการประกวดเหมือนกันโอ้พี่ประกวดร้องเพลงของสยามโปรแกรมดิจิทัลฟาวเดชั่นนะครับพี่ต้องเจออะไรมาเยอะแยะพี่จึงเข้าใจอ่ะพี่ก็เข้าใจคนที่เข้าประกวดครับทุกๆคนว่าต้องเจออะไรบ้างกลัวจะแพ้กลัวจะแบบใช่กลัวจะแพ้กลัวจะแล้วยังไงแล้วใครเขาจะเก่งยังไงแล้วเราแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุ๊อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะครับที่อย่าเรียกว่าตัวเองแพ้เลยเรียกว่าไม่ใช่วันของเราดีกว่าครับวันของเรายังมีอยู่วันต่อไปแน่นอนครับเชื่อแล้วก็มันไม่ผิดนะครับคนเราถ้าจะท้อครับครับการท้อแท้การร้องไห้ไม่ผิดเลยนะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจเราก็ใช้ใจบันดาลแรงสู้กับเขาสู้กับตัวเองนะครับเบิร์ดขอใจช่วยทุกคนครับคือวันนี้บอกตรงครับเบิร์ดต้องกราบขอบคุณพี่เบิร์ดมากครับที่นำเพลงนี้มามอบให้กับรายการของเรานะฟังที่นี่ที่แรกเลยครับคุณผู้ชมนะเพื่อแฟนๆรายการ The Golden Song และของช่องวัน31ทุกคนด้วยนะเป็นเกียรติมากเลยครับพี่ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับคือมุมพิเศษมุมหนึ่งในโลกแห่งเสียงเพลงของผู้ชายคนนี้ครับพี่เบิร์ดธงชัยแมกินเตอร์ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณและก็เนี่ยอาจารย์หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแดนขอบคุณครับขอบคุณครับและทีมแดนเซอร์จากฮาร์เลมเชคขอบคุณครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับความสุขและความสนุกแบบนี้นะครับผมโมเมนต์ความประทับใจแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถดูซ้ำอีกครั้งนะครับทางช่องทางใหม่แอปพลิเคชันวันดีครับแล้ววันนี้นะฮะเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะฮะหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่นะครับดีมากๆเลยนะครับมาครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีคนโสดคนเศร้าคนเหงาอ้าวนั่นก็เจ็บมาอีกให้ไปไหนดีพี่มากองรวมกันตรงนี้คนที่มันไม่มีใครโสดคนเศร้าคนเหงาเจ็บหนักเจ็บเบามากองอยู่ตรงนี้มากองรวมกันตรงนี้เพลงใหม่อัลบั้มใหม่ของธงชัยแม็กอินไตหยุดฟุ่มเฟือยสักที